รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัมภาษณ์คุณตาคุณยายเรื่องหัวใจชายหนุ่มว่าด้วยหลักการการเลือกคู่และการครองคู่ครับเราจะถามคุณตาก่อนนะครับคุณตามีการเลือกคู่ครองแบบไหนอย่างเช่นเลือกจากรูปร่างหน้าตาหรือนิสัยใจคอว่าตาเขาเรียกวัตถุการทั้งนิสัยใจข้อทั้งรูปร่างเพราะเขาวัดเขาว่าได้หรือไหมก็ทำได้หมดอ่ะว่าล่ะคำตอบนี่ขอไม่อีกว่าแล้วคุณตาตกลุมรักคุณยายที่ไหนที่บ้านพักตบนี่แหละก็เห็นกันด้วยเนาะเคยไปมาหากันด้วยก็ห้ากันนี่แหละธรรมดาผ่านตัวมากทำไมคุณยายถึงเลือกคุณตามาเป็นคู่ครองกระทั่งกันละไม่ค่อยดีแล้วคุณตาทำไมถึงเลือกคุณยายมาเป็นคู่ครองหักย่ายเดี๋ยวละหักเมื่อมาที่การงานเราก็ดีมากระเลียนแล้วก็ดีก็คือว่าโอ้ต้องเอาคนนี้ละเป็นลูกเป็นเมียว่าคุณตาเข้าใจความรู้สึกของคุณยายมากน้อยเพียงใดรู้สึกมากๆเลยคือว่าความรู้สึกกับ 100% กว่าละคือว่าอยู่กับยายเลยในความรักของคุณตาคุณยายเป็นแบบไหนครับในมุมมองความรักให้ความรักนี่ก็คือเกิดฮักกันมาโดยเนี่ยว่าอะไรถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงฮักมาตลอดเส้นทางมาเลยแล้วความรักของคุณตาคุณยายมีอุปสรรคอะไรบ้างนะมีหลายเรื่องหลายประการแต่กับพาอุปสรรคเรานั้นมากได้จนทุกวันนี้แหละหลายอย่างบอกให้บดเถอะว่ามีอย่างแน่ไม่ให้บอกแล้วบอกมาเลยก็ได้ค่ะบอกมาเลิกกับความยากจนในครอบครัวนี่แหละแต่มีทะเลาะวิวาทธรรมดาคุณตาวางแผนชีวิตก่อนหรือหลังการแต่งงานไว้มากน้อยเพียงไรครับแผนชีวิตก็คือตอนแต่งงานก็ว่างไว้ด้วยว่าต้องขยันทำงานขยันหาเงินขยันสร้างงานให้ครอบครัวของเฮาดีขึ้นจะเริ่มดูเรื่องเทียบเท่ากับเพื่อนบ้านเขาบ่อยากด้อยเพราะเขาว่าจะไปพร้อมตั้งแต่บ่ให้ลูกให้เต้าบ่ให้ลูกให้ล้านจำหน่อยคอยใจเรื่องทุกอย่างอยู่ได้คือว่าถือเมืองคนถ้าย่างกี่ละลายที่ไหนถ้าย่างแล้วก็จะได้มีก้มมือละจะมาถึงไปว่าได้ได้จำนี้ครับงั้นผมจะขอจบการสัมภาษณ์คุณตาคุณยายไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ